ผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ขัดขวางการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับการที่ไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเนี่ยเนื่องจากเราเห็นว่ากระบวนการปฏิรูปเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในขณะนี้ที่ต้องเดินหน้าไปก่อนการเลือกตั้งพี่น้องจริงๆครับพี่น้องครับ